กันอีกเช่นกับช่องคนเมืองทอยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวนะผมยังอยู่กับตัวโอริโอไปคอลแลบกับทางโปเกมอนนะครับก็รอบนี้เป็นแถมนะผมเป็นแถมการลายโปเกมอนนะผมก็มีให้สะสมทั้งหมด4แบบนะผมจะมีแบบละเดี๋ยวจะมาดูละกันนะผมก็ตรงนี้ก็จะมาเกิดนะครับเห็นไหมผมบริเวณจานที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นลายแบบพิก้าชูนะผมมันจะมีทั้งหมด4แบบนะก็นี่ผมแบบที่1ครับผมก็จะเป็นลายของพิก้าชูนะผมแบบที่2นะครับผมก็จะเป็นของเซนิกาเมะนะผมแบบที่3ก็ฮิโตคาเงะแล้วก็แบบที่4ฟูจิกิดาเนะนะผมเนี่ยก็รูปแบบแต่ละแบบเนี่ยก็จะเป็นสีต่างๆอย่างพิก้าชูก็จะเป็นสีเหลืองนะผมตัวของฮิโตคาเงะก็เป็นสีแดงสีส้มนะผมแล้วก็ตัวฟูจิกิดาเนะเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับส่วนฮิโตคาเงะเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะผมสีฟ้าสีเงินก็เรียกได้ว่ามีทั้งหมดให้สะสมทั้งหมด4แบบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันนะครับตัวจานนี่ครับจานที่ผมได้มาเนี่ยคือนี่คือแกะหุ้มไปแบบนี้นะครับผมถ้าเราไปซื้อเนี่ยมันจะอยู่ด้านในใช่ไหมครับอันนี้คือผมเลือกอันที่มันทางแบบเรียกว่าเป็นเหมือนแบบตัวอย่างนะผมที่มันแกะเอาไม่ดูแต่ว่าผมหานะครับผมพยายามแกะถ้าใครได้ไปนะครับก็แนะนำผมให้แกะแล้วหาตัวจานนะผมตัวชามนะผมตัวชามหาให้ดีๆนะผมตัวชามแล้วก็ตัวชามเนี่ยมันจะมีตำหนินะผมตัวชามก็ให้แนะนำให้ดูนะผมว่าอย่างเช่นตัวพิกาชูเนี่ยบางใบนะผมหูแหว่งก็มีนะบางใบตาแบบไม่ค่อยเต็มก็มีนะผมก็ให้เช็คดีๆนะผมว่าพยายามหาใบที่ตำหนิน้อยที่สุดแต่ผมอันนี้คือผมพยายามหาตำหนิน้อยที่สุดแต่ตอนแรกเนี่ยกะจะเอาทั้ง4แบบแต่ว่างบไม่ถึงนะเพราะว่าต้องซื้อให้ครบ219บาทนะผมจำผิด219บาทจะได้ชามจานชามลายพิกาชูนะผมแล้วก็ลายที่บอกไปนะมีทั้งหมด4ลายก็ผมจัดมาเป็นพิกาชูนะครับนี่ก็รูปแบบลายเนี่ยจะมีเฉพาะด้านหน้านะผมส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชามแบบสีขาวๆนะผมตัวชามเป็นเซรามิกนะครับผมเป็นเซรามิกนี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับกล่องแล้วก็จะเป็นเดี๋ยวจะแกะให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่ตัวกล่องก็เรียกได้ว่าก็น่าเก็บสะสมเหมือนกันนะครับผมสำหรับตัวกล่องนี่ครับยัดแกะตัวชามนะครับผมนี่ก็ด้านหลังนะครับก็ไม่ได้มีอะไรก็จะบอกประมาณนี้นะครับผมด้านหน้าเนี่ยเป็นลวดลายนะครับผมนี่ดูผมเลือกมานี่คือแบบคัดแบบเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีตำหนินะครับผมตัวกล่องนะครับผมที่ได้บอกไปนะครับก็ขนาดกล่องนะครับผมแพ็กเกจเนี่ยคือน่าเก็บเหมือนกันครับตัวกล่องก็เขียนโอริโอนะแล้วก็เป็นสเปเชียลเอดิชั่นนี่ครับตรงนี้เป็นรูปของทั้งนะครับมันจะมีทั้งหมด4แบบอย่างที่บอกไปพิกาชูฟูจิงิเงะฮิโตคาเงะแล้วก็ซินิกาเมะนะผมเนี่ยครับ4ตัวแบบนี้แล้วก็เป็นลายโปเกมอนนะครับผมแล้วก็ถ้าง่ายๆนะครับผมถ้าใครขี้เกียจแกะนะครับทางด้านหลังนะครับมันจะมีเป็นแบบนะผมแบบ A B C D นะผมถ้าจะไม่ผิดเนี่ยแบบ A เนี่ยจะเป็นพิกาชูครับแบบ B แบบ B เหมือนจะแบบ B ไม่แน่ใจว่าจะเป็นฟูจินันเนะหรือเปล่าครับแต่ว่าแบบดีแบบสุดท้ายเนี่ยอันนี้เป็นเซนิกาเมะนะผมแบบดีนะผมแบบดีเนี่ยเป็นเซนิกาเมะแบบซีน่าจะเป็นฮิโตคาเงะนะผมแบบบีเนี่ยน่าจะเป็นฟูจินันเนะนะครับผมน่าจะนะครับผมก็ใครไม่อยากแกะก็พลิกมาดูด้านหลังกล่องนะผมมันจะมีลูกศรมีแบบเขาจะใช้เป็นปากกานะผมติ๊กไว้นะครับว่าแบบที่อยู่ในกล่องเนี่ยคือแบบตัวไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมนี่ตัวกล่องต้องเรียกได้ว่าน่าเก็บนะครับนี่ชามดูดีครับผมลายพิกาชูนะครับแล้วก็นี่ครับที่ขาดไม่ได้ก็ในแพ็คนะผมมันจะมีการ์ดเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูครับว่า4ห่อนะผมได้การ์ดเพิ่มมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดที่ได้มาเมื่อคลิปที่แล้วนะผมทั้งหมด6แบบนะครับเรามาแกะเพิ่มกันเลยครับผมว่าจะได้การ์ดเพิ่มหรือเปล่าครับกล่องนี้โอเคนี่ครับผม
ก็ได้เพิ่มมานะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้นะครับผมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวลิงโอเคผมก็เป็นลวดลายใหม่นะครับอันนี้เรายังไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวลิงช็อกโกแลตนะครับการ์ดนี่อันนี้ก็ซ้ำนะครับห่อสุดท้ายนะครับผมเนี่ยห่อสุดท้ายเราได้เป็นฟูชิดานินะครับอันนี้ก็ได้ไปแล้วนะครับซ้ำนะครับอีกตัวนึงนะครับผมก็ทั้งหมดห่อนี้เราแกะมาเนี่ยเราได้ลวดลายใหม่นะครับเพิ่มมาทั้งหมด2ลวดลายนะครับแต่ก็ซ้ำไป2เหมือนกันนะครับผมก็ตามนี้ครับผมเป็นลวดลายทั้งหมดนะครับที่ผมได้มานะผมก็ยังไม่ครบนะผมก็ต้องตามหากันต่อไปนะครับผมใครที่ได้ครบแล้วก็แสดงความดีใจด้วยนี่ก็เป็นการ์ดนะครับที่ซ้ำนะผมต้องบอกว่าการ์ดนะครับมีความสวยงามตรงที่ขอบนะผมเป็นสีทองนะผมมีความเงาแบบนี้ลวดลายการ์ดก็สวยงามครับผมก็ประมาณนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะผมนี่ครับตัวชามโปรแกรมเมอร์ผมไปตามหากันได้นะครับเดี๋ยวจะที่ผมได้มาเนี่ยจะไปที่บิ๊กซีนะผมบิ๊กซีไปจัดมาแล้วที่แมคโครไม่มีครับผมโลตัสไม่แน่ใจแต่โลตัสน่าจะมีนะครับแล้วก็ไปตามหากันได้นะสำหรับจานชามโปเกมอนนะผมมีทั้งหมด4แบบนะครับผม4แบบนะผมก็ไปตามหากันได้นะครับผมไม่รู้นะว่าจะเก็บครบทุกแบบหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวคอยมาลุ้นแล้วกันนะผมน่าจะพยายามเก็บให้ครบนะผมน่าจะพยายามเก็บให้ครบตอนเนี้ยเท่าที่ดูเหมือนที่ Big C เนี่ยเหมือนของน่าจะเพิ่งลงนะผมเพราะว่าของยังเต็มอยู่เลยนะครับผมไม่รู้ว่าอีก 2-3 วันผมจะไปซื้อทีไม่รู้ว่าของจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวมาคอยลุ้นกันนะครับผมว่าจะได้ครบทั้ง4แบบหรือเปล่าถ้าได้มาครบทั้ง4แบบหรือว่าได้แบบเพิ่มมาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าตัวลวดลายจะเป็นลักษณะแบบไหนครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะมีเป็นอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับวันนี้ก็จากไปกับตัวพิกาชูครับผมไปแล้วครับไปเจอกันครับสวัสดีครับ